พระบรมศาสดาย่อมเป็นไปเพื่อการกำจัดอาภาคุศลโดยสถานเดียวหากเราหมั่นบำเพ็ญบุญญาภิสงสุภาไว้มากบาปอกุศลก็เกิดขึ้นในกระแสจิตน้อยให้ผลวิบากเป็นทุกข์เผ็ดร้อนไม่มากซึ่งในโลนัตสูตรติกนิบาตอังคุตระนิกายพระพุทธองค์ทรงอุปมาเหมือนกับมีบุรุษคนหนึ่งใส่เรือจำนวนน้อยอยู่ในแม่น้ำคงคาพระองค์ก็ทรงถามภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาจะถึงความเค็มเพราะก้อนเกลือเพียงก้อนเดียวจะถึงไม่ได้ไหมพวกภิกษุก็ตอบว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสถามต่อไปว่าเป็นเพราะเหตุใดแม่น้ำคงคาจึงไม่เค็มพวกภิกษุกราบทูลว่าเป็นเพราะแม่น้ำคงคามีขนาดใหญ่ก้อนเกลือเพียงเท่านั้นไม่อาจจะทำให้เค็มได้พระพุทธเจ้าค่ะฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนทำกรรมชั่วเพียงเล็กน้อยก็ตกอบายภูมิได้แต่บางคนหากเป็นเช่นนั้นไม่เพราะบำเพ็ญบุญญาธิการไว้มากหรือเปรียบเหมือนคนร่ำรวยมีทรัพย์มากมีผู้กระทำมากย่อมไม่เดือดร้อนเพราะเงินเพียง2-3มหาปณะล้นหายไปเลยส่วนบุญกิริยาวัตถุนั้นหมายถึงบุญที่ควรทำอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขบุญที่ควรทำอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขมีกี่อย่างว่าโดยย่อแล้วพระพุทธองค์ตรัสไว้3ประการคือทานศีลและภาวนาประการที่1ทานคืออะไรทานก็คือเจตนาที่จะทำให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เกื้อกูลแก่ผู้อื่นหรือแก่สัตว์อื่นหากท่านผู้นั้นได้บำเพ็ญให้เป็นไปด้วยการให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟอยู่เต็มกำลังแล้วย่อมเป็นผู้มีทรัพย์มากโชคทรัพย์มากไม่เป็นคนจนเห็นใจไร้ทรัพย์สมบัติเหมือนอนาถาปิณฑกเศรษฐีและนางวิสาขามหาอุบาสิกาการที่สองศีลเป็นอย่างไรศีลคือการยกเว้นจากการกระทำทางกายและทางวาจาที่เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายได้แก่การงดเว้นจากภัยเวร5ประการภัยเวร5ประการเป็นอย่างไร5ประการคือการฆ่าสัตว์มีชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดโกหกและการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทภัยเวร5ประการนี้หากบุคคลใดใครก็ส่องเสพทำมามากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำสัตว์ให้เกิดในอบายวิบากบาปนรกถ้าวิบากอย่างเบาก็มีผลให้ได้รับทุกข์ในเรื่องนั้นๆเช่นการฆ่าสัตว์เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นการเบียดเบียนสัตว์เป็นเหตุให้เป็นคนมีโรคมากการลักทรัพย์เป็นเหตุให้คนยากจนเห็นใจการประพฤติผิดในกามเป็นเหตุให้มีศัตรูมากการพูดโกหกเป็นเหตุให้ถูกใส่ร้ายด้วยคำไม่จริงการดื่มสุราเมรัยเป็นเหตุให้สติปัญญาไม่สมประกอบเมื่อเรางดเว้นไปเวรเหล่านี้แล้วศีลก็เกิดขึ้นแก่บุคคลเลยแท้ๆถือได้ว่ามีหลักประการของชีวิต5อย่างคือ1ประกันชีวิตด้วยการไม่เบียดเบียน2ประกันทรัพย์สินด้วยการไม่ลักทรัพย์3ประกันครอบครัวโดยการไม่ล่วงละเมิดผู้ครองของผู้อื่น4ประกันสังคมด้วยการไม่หลอกลวง5ประกันสุขภาพการดื่มสิ่งที่มึนเมามีฤทธิ์ทำลายประสาทประการที่3คือภาวนาภาวนาคืออะไร